ไปพี่เอกก็กินไม่ใช่หรอก็เหมือนโปรยมุงก็มึกเยอะมากกว่านี้พอวันนั้นที่เราชิมกันไงจำไม่ได้หรอมึงจะปล่อยไม่มาใช่ไหมผู้ชมหนาไม่มาครับไม่มาจะไม่จะเอาอีกไหมจะเอาอีกไหมเอาเลยครับคิวเยอะกว่าพี่ทำขายดีไปลองเอาข้าวไปเออกินไรใครไม่สวยก็มองไปเถอะใครสวยก็อิจฉาอยู่อุ้ยหนูสวยป่ะไอ้นัทค่ะเนี่ยมีแต่คนมองหนูเมื่อเช้าอิจฉาหนูไงพอหนูแต่งตัวสวยมองคนมองไม่พอแอบหัวเราะด้วยดูดิหัวเราะมองเดียวไม่พอบอกอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรบอกเลนไม่รู้จักหรอตัวเลนอ่ะไม่คิดว่าหนูจะอายบ้างหรอฮะพวกพี่ไม่คิดว่าหนูจะอายบ้างเหรอหนูยังไม่อายเลยพวกพี่จะอายทำไมใช่ไหมอือทำไมเยอะจังเลยขอสักอันได้ไหมน่ะหมดวันแต่เก็บมาเร็วกระเทียมสามลูกชิ้นขายดีไหมขายดีกว่าปลาทอดอีกเนี่ยที่มีโวยโปรเจ้าของอะไรนั่นก็มาที่กระเทียมให้เขาไปแล้วจะมีถามไหมนะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าขายปลาทอดอย่างเดียวมันกำไรน้อยก็เลยขายกระเทียมไปด้วยจะได้กำไรดีท่านจะได้กำไรอะไรนะคือว่า3 บาทได้กำไร900ก็ช่วยได้เยอะหนึ่งปกติแล้วขายปลาทอดเนี่ยได้กำไรวันละ1,000ใช่ไหมครับพอมาขายหมูทอดเนี่ยเขาก็ได้กำไรเพิ่มมาวันเป็น1,000แต่ว่าวันนั้นมันมีน้อยเนาะแต่ว่าวันนี้มันมีเยอะครับเขาได้กำไรลูกละ3 บาทอือเราก็เลยเอาอาชีพของเราที่เราเคยทำเนี่ยมาสอนเขาให้เขาทำขายอันนี้เราก็คืออยากให้เขาได้เพิ่มวันละ1,000เนี่ยโอเคไหมคือพอใจแล้วกันดีเป็นสายของเพื่อนใช่แต่ความรักเพื่อนกันเพื่อนใช่แต่ความรักก็คือเพื่อนน่ะรักเพื่อนมากไงเชื่อไหมเพื่อนบอกไม่ต้องจ่ายหรอกความรักเพื่อนไงหาที่ว่าเขาไม่ได้ไปเป็นความรักต่อไปอย่าพูดไปเดี๋ยวเพื่อนมันว่าอีกใช้มันว่าพี่ยังไม่ใช้แล้วเผื่อหนักเพื่อนนี่เด็กแบบภาคการจองไปจ่ายมันแวบนึงไหมไปใช่เคสของชมรีไว้เดี๋ยวให้พี่ยาจัดอีเวนต์นะถ้าพี่เวียนให้ครับยำจะสวยชมบุรีเดี๋ยวรอให้พี่ยาจัดพี่เวียนให้คนเยอะนะวันนี้คนเยอะนะชมครับวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับแล้วทุกคนจะมาหาของกินของอร่อยเองครับของถูกปากถูกใจนะครับกันมากันทุกเพศทุกวัยนะบอกเลยที่นี่นะมาทุกเพศทุกวัยเลยครับครับบรรยากาศล่าสุดเลยครับตอน10 โมงเช้านะครับคนเยอะมากเลยครับรถก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันที่1นะครับ